มาถึงเรื่องนี้ต้องขยายจากภัทรวีครับวันนี้เป็นเรื่องเครียดๆของคุณแม่คนดังครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเกิดเป็นดาราฮอลลีวูดเนี่ยทำเงินได้ทุกทางเลยนะคะโดยเฉพาะยิ่งเป็นคุณแม่ค่ะก็ขายรูปลูกให้กับนิตยสารได้และตัวของแม่เองนี่นะคะสถาบันลดน้ำหนักเขาก็จะมาจีบเอาไปเป็นพรีเซนเตอร์ยกตัวอย่างมารายแครีเจเนฟเฟอร์แฮสันจนถึงคุณแม่คนดังรายล่าสุดเจสสิก้าซิมสันอันนี้ก็กลายเป็นพรีเซนเตอร์สถาบันลดน้ำหนักด้วยค่าตอบแทนก้อนโตค่ะซึ่งทางสถาบันก็พร้อมยอมจ่ายนะคะเพราะว่าเป็นแผนการตลาดที่ได้ผลเนื่องจากว่าคุณแม่หลายคนที่กลุ้มใจกับน้ำหนักส่วนเกินก็จะรู้สึกว่าดาราก็มีปัญหาเรื่องไขมันส่วนเกินเหมือนกันและอยากมาใช้บริการบ้างที่สำคัญนะคะคุณแม่คนดังเหล่านี้ยังกลายเป็นกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนทัศนคติของคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายให้สามารถมั่นใจในตัวเองไปพร้อมๆกับการทำหน้าที่ของแม่ที่ดีค่ะแน่นอนว่าการมีหุ่นผอมเพรียวจนเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้ถือเป็นเรื่องดีแต่อีกแง่หนึ่งที่นักโภชนาการออกปากเตือนก็คือการพยายามรีดน้ำหนักให้กลับมาสเลนเดอร์ภายในเวลาอันรวดเร็วจะเป็นภัยทั้งกับคุณแม่และคุณลูกที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกนะคะเพราะความเครียดที่อยากสลัดไขมันในตัวจะส่งผลให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนตัวนึงขึ้นมาซึ่งสามารถถ่ายทอดสู่ลูกน้อยทางน้ำนมของคุณแม่แน่นอนว่าฮอร์โมนตัวนี้จะมีผลกับอารมณ์และสุขภาพของทารกแล้วก็มีผลกับคุณแม่ที่อาจจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอีกนะคะที่สำคัญอย่าลืมว่าสถาบันลดน้ำหนักเหล่านี้จะมีตัวช่วยอื่นๆที่ทำให้คุณแม่ดาราสามารถลดน้ำหนักได้เร็วกว่าผู้หญิงทั่วไปที่เข้าคอร์สแบบเดียวกันนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาเท่ากันเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าคอร์สเหล่านี้ได้ผลเลิศภายในเวลาอันรวดเร็วนั่นเองนักโภชนาการเขาย้ำมาเลยนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณแม่ทั้งหลายก็คือควรใส่ใจกับสุขภาพที่ดีในระยะยาวดีกว่าคิดลดน้ำหนักในเวลาอันรวดเร็วค่ะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพจิตใจให้แข็งแรงตามด้วยนะครับ